Olha que coisa mais linda. ตอนมีหนูหมาก็ตอนไปเรียนมันก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ตกใจมันก็หลายใจเหมือนกันดูแลยังไงก็คือตอนนั้นเราก็ดื่มเบียร์แล้วก็สูบบุหรี่แล้วไม่เลิกเลยนั่นแหละก็ถ้าอยากรู้อะไรก็ให้ลองแต่ว่าจะบางเรื่องมันถ้ายังไม่ถึงเวลาก็เอาแค่นี้ไปก่อนที่ควรรู้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่บางทีคำถามหนึ่งที่เขามีกับเราอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าเป็นเชิงวิทยาศาสตร์หรืออะไรเนี่ยเราก็ตอบได้แทบเท่าที่เราสามารถบอกได้ถ้าจะไปมากกว่านั้นเขาก็คงไม่รู้ชั้นวางเนี้ยชั้นวางของใช่ไหมแล้วตอนนั้นเขาชอบเล่นเกมภาษาแล้วเขาก็เอาหนังสือเกมภาษามาให้อ่านมันก็มียุคต่างๆวันหนึ่งเขาก็เอาเกมภาษาแต่ละยุคมาเรียนเป็นชั้นๆชั้นๆเนี่ยเราก็เรียนทำไงเขาบอกเรียนตามยุคของมันเรียนตามชั้นชั้นหินของมันคือเป็นชั้นวางของข่มใจเช่นแบบว่าคือว่าบ้านเราที่ว่าบ้านเราโชคดีที่ว่ามีพี่มีป้าช่วยดูให้บางทีเราก็คนบางทีเราก็มีอารมณ์เหมือนกันเลยตุ้มก็คอยบอกว่าถ้าเกิดมันไม่ไหวแล้วก็ให้เดินออกไปจากตรงนั้นซะเพราะบางทีหมาหรือเป็ดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแต่เขาเหมือนอยากลองแต่ผู้ใหญ่มันพอมีอารมณ์แล้วมันก็อาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นได้ถ้ามันไม่ควบคุมก็ต้องบอกให้ออกไปซะเลยมีครั้งหนึ่งก็แบบว่าก็มันก็เป็นงานใกล้ๆวันพ่ออะไรเงี้ยแล้ววันนั้นแบบรถมันติดแล้วก็หงุดหงิดด้วยตอนนั้นทำบ้านอะไรเงี้ยทุกคนก็จะบอกว่าจะเบิดตังแล้วก็ขับรถอยู่แล้วบอกโอ๊ยเอาไงนะอะไรเงี้ยทำไม่ทันแล้วกลับมาบ้านก็หงุดหงิดก็มีเด็กคนหนึ่งแอบอยู่หลังประตูแต่ว่าประตูมีหน้าต่างใช่ไหมก็ได้แอบหลังหน้าต่างแล้วทีนี้มันมีมากซึ่งเขาคิดว่าเราคงไม่เห็นเขาแต่เขาก็แอบอยู่แล้วก็เห็นแล้วเราก็ยังหงุดหงิดอยู่ครับเอารถเข้ามาปุ๊บเปิดประตูขึ้นมานี่ก็ลงไปนอนติ้งก็ยืมการ์ดนะการ์ดวันพ่อได้เก็บไว้เป็นแบบโรงเรียนเขาให้ทำก็เป็นเอามือมาตั้งเป็นอะไรเราเชื่อว่าทุกคนก็รักลูกเพราะว่าวันแรกที่เขาเกิดมาเราก็เข้าใจความรู้สึกว่าเราก็เข้าใจความรู้สึกเหมือนแบบย้อนกลับไปแล้วว่าวันที่เราเกิดมาพ่อกับแม่ทำให้เราเป็นแบบนี้ในวันที่เรามีลูกก็ไม่ได้อยากฝากอะไรอยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรสอนลูกให้เป็นคนที่รับผิดชอบต่อสังคมแค่นั้นก็พอนะครับรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบในบ้านแล้วก็รับผิดชอบสังคมต่อไปก็คงจะดี